สวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นบ้านโฮสต์แฟมิลี่นะคะที่พี่แอมได้มาพักอยู่นะคะตอนที่มาซัมเมอร์แคมป์กับน้องๆเดี๋ยวพี่แอมจะพามาดูนิดนึงว่าบ้านโฮสต์อ่ะหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีอะไรบ้างนะคะแต่นี่คือ1ตัวอย่างนะคะเพราะว่าบ้านแต่ละคนเนี่ยก็จะมีดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะเข้ามาดูกันอันนี้โฮสต์ของแอมชื่อว่าจอยนะคะบ้านคุณจอยก็มีเตียงแบบนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่นี่มีประมาณ 4-5 ห้องนอนได้เลยแล้วก็ทางโฮสต์เนี่ยก็มีรับโฮสต์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะคะอย่างแยมเป็นนักเรียนไทยอย่างเงี้ยมาค่ะหรือว่าจะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นจริงๆมีโฮสต์ซิสเตอร์คือเป็นเพื่อนอยู่ข้างล่างเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีออสเตรเลียค่ะก็ค่อนข้างที่จะมี nationality หลายๆประเทศนะคะมาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เขาจะมีเตียงให้อย่างคุณบ้านของคุณจอยเนี่ยก็จะมีเป็นเตียงนะคะคุณจอยสะอาดมากแล้วก็เนียบมากเลยนะคะคือเรียบร้อยมากดูแลดีมากเลยมาอยู่เนี่ยแบบแฮปปี้มากแล้วก็ส่วนของบ้านและห้องพี่แอมเนี่ยความโชคดีก็มีห้องน้ำในตัวไปด้วยนะคะก็มีตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ำจะมีฝักบัวแล้วก็ส่วนเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยก็จะหมุนตามปกติค่ะซ้ายร้อนกว่าเย็นนะคะแล้วก็จะมีโซนตรงนี้นะคะเป็นสำหรับทำธุระส่วนตัวแล้วก็วิวบ้านสวยมากเห็นไหมเนาะแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าตื่นเช้านะคะเราก็เข้ามาทำธุระของเราเสร็จและหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะแต่เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวกำลังจะถึงเวลาที่จะต้องทานดินเนอร์แล้วนะอันนี้ให้ดูห้องเล็กน้อยปะเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าอยู่บ้านโฮสต์ซัมนี่เขาอยู่กันยังไงบ้างทำอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะที่มีอยู่คนอยู่นะคะแล้วก็ตรงโซนนี้นะก็จะมีที่นั่งเล่นให้ด้วยเห็นไหมนะปะมาแอบนี่นี่มาดูอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะที่ว่าประตูห้องจะเปิดอยู่นะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็อยากจะให้นักเรียนที่มาเรียนอยู่ที่นี่มาเขาเรียกว่ามาใช้ชีวิตที่นี่ค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะไม่ใช่เอาตัวเองคอยอยู่ในห้องนะนี่ก็จะเป็นห้องของนักเรียนญี่ปุ่นนะคะชื่ออิชกะค่ะเขาอยู่ที่นี่ดูสีสันน่ารักสีชมพูเลยมุ่งมุ่งตรงโซนนี้นะก็จะเป็นซิตติ้งแอเรียค่ะของบ้านก็จะเราจะเรียกเป็น family room นะคะก็จะมีมานั่งเล่นกันนี่ก็จะมีเกม Uno นะแล้วก็มีเราก็จะมานั่งเล่นกันตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนชอบเล่นเปียโนนะคะเวลาเราอยากจะกรอกข้อมูลของโฮมสเตย์ก็สามารถใส่ได้เลยว่าเราเล่นดนตรีอะไรบ้างเพราะเวลาทางเรียนจะแมทช์บ้านโฮสต์ให้เนี่ยก็จะแมทช์บ้านที่อยากมีเครื่องเล่นดนตรีเปียโนแบบนี้นะคะให้กับเราเราก็จะได้สามารถที่จะฝึกเล่นเปียโนที่บ้านได้ด้วยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของ dining area นะคะก็เวลาเรามีเพื่อนมากันเยอะๆก็จะมานั่งทานอาหารกันตรงนี้เป็นโซน dining ของที่บ้านแล้วก็เดินมาเลยนะหลังจาก dining area นี้เปิดมาด้านหลังนะเพราะฉะนั้นความโชคดีคือบ้านของคุณจอยมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะแต่ตอนนี้อากาศประมาณสักตื่นเช้ามา12องศานะคะแล้วก็ตกกลางวันมาวัน 14-15 ซึ่งพี่แยมก็เป็นสาวไทยนะคะที่ไม่ไหวกับอากาศหนาวเลยไม่ได้ลงไปใช้ว่ายน้ำเลยนะแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะมีบรรยากาศเป็นเพื่อนบ้านต่างๆนะแล้วลองแพนไปตรงนี้ก็จะเป็นมีห้องพักอีกนะคะเป็นแฟลตนะคะแล้วพอไปทางฝั่งซ้ายนู้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่นี่จะปลูกผักกินเองด้วยมีผลไม้มีทุกอย่างเลยและนี่ก็อีกห้องนึงนะคะที่มีพวก เครื่องเล่นดนตรีนะคะที่นี่คุณจอยเรียกว่าออแกนนะคะซึ่งพี่แอมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆเป็นโน้ตตรงนี้นะพี่วันก่อนแอบมาเห็นว่าเก้าอี้มันมีรีโมทใช่ไหมก็เลยมาขอลองใช้บริการดูนะก็คือเป็นเก้าอี้นวดนั่นเองนะก็สามารถใช้งานได้ค่ะแต่เพียงแค่ตรง
เวลาอยากจะใช้ของอะไรในบ้านนะคะขอเพียงแค่ขอโฮสต์แล้วก็ถามเขาว่าใช้ยังไงแล้วก็ทําแบบเก็บหลังจากใช้งานเสร็จเก็บยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบใจดีมากก็มาสอนการใช้งานหมดเลยและเดี๋ยวตอนนี้นะได้ยินเสียงแกล้งๆๆในครัวอยู่เดี๋ยวจะไปแอบดูเนาะเพราะว่าคุณจอยกําลังทําเขาเรียกว่าทําดินเนอร์ให้กับพี่แอมอยู่ไปPreparing dinner for me? Yes. Okay. Hi, Joyce. Yeah. She is preparing dinner for me. Mm. More than you. Yeah, more than me, right? So for how many girls today? Well, I think there's an extra one coming tonight. I think she'll be here for dinner. Yeah.ก็คือคุณจอยโฮสต์นักเรียนนะคะมากกว่าที่แอมบอกมีนักเรียนไทย Two Japanese girls เดี๋ยวเขาจะมาทานดินเนอร์กับเราด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียม And two Thai people Two Thai yes the lovely one yeah. and she's lovely host mom yeah try to do my best yeah ขอบคุณมาก thank you so much okay so I let you do thecooking. Otherwise, I won't get any food there. You're so cool, นะคะ นี่เขาทำสลัดแล้ว นี่ วันนี้นะ พี่อยากจะได้กินสเต็ก สเต็กนะ ก็ของพี่เป็นสเต็กเนื้อนะคะ แล้วก็ของเพื่อนจะเป็นสเต็กปลาแซลมอน แล้วก็คือเวลานักเรียนมานะเวลาชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไรอ่ะขอให้บอกโฮสต์อย่างพี่แอมมาถึงก็แรกๆก็มีการปรับตัวเหมือนกันก็คืออย่างเช่นเจอแมสโพเตโต้เจออะไรเงี้ยก็จะมีเมนูเนาะที่เราชอบแล้วก็เราไม่ชอบแล้วก็บอกได้คือช่วงแรกๆมาเนี่ยโฮสต์กับเราเนี่ยจะมีการปรับตัวนิดนึงคือโฮสต์ก็จะทำอาหารให้เราลองทานหลายอย่างอันไหนที่เราชอบไม่ชอบเราก็ค่อยบอกเขาว่าอันนี้เราชอบนะอันนี้เราไม่ชอบนะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการคอมมูนิเคทเนี่ยดีที่สุดนะแล้วก็ในส่วนตอนนี้คุณซอยก็เริ่มรู้แล้วว่าว่าแบบแซนด์วิชอะไรที่แอมชอบพี่แอมชอบกินครัวซองเขาก็จะเตรียมให้แล้วก็อย่างถ้าคนไหนทานเนื้อก็บอกว่าทานคนไหนไม่ทานก็บอกเลยเพราะว่าเวลาทำดินเนอร์ค่ะเขาจะพรีแพร์มีทก็คือคำว่ามีทคือเนื้อสัตว์นะว่าจะเป็นปลาเป็นหมูเป็นไก่หรือว่าเป็นเนื้อเนี่ยให้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนซึ่งของใช้ในครัวทุกอย่างนะคะก็คือว่าสามารถที่จะถามกับโฮสต์มัมนะคะว่าใช้งานยังไงตรงไหนใช้ได้ไม่ได้เก็บล้างยังไงบ้างนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือหลังดินเนอร์นะคะเราควรที่จะมาช่วยเขาทำความสะอาดนะก็คือเวลาเรามาช่วยเขาทำดิชวอชเนี่ยพวกล้างจานเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรากับโฮสต์ได้คุยกันมากที่สุดแล้วก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะอุ้ยคุณจอยออกอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตกอาหารนะแล้วเดี๋ยวพี่แอมจะต้องเดินไปตอนนี้รู้สึกว่าบีซีมากๆเดี๋ยวจะขอตัวไปช่วยโฮสต์ทำกับข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเก็บภาพให้ดูว่าน่าอาหารน่าทานขนาดไหนนี่กำลังกลับที่ฝั่งนึงนะคะแนวน้อยนะคะมารออาหารนะตอนนี้นะคะช่วยโฮสต์ทำอาหารเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆนะคะกลับมาทานอาหารพร้อมกันนะก็เลยออกมาเก็บบรรยากาศเพราะว่าอากาศดีมากก็ดูแสงสิคือจะแบบดีมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบ้านที่พี่แอมอยู่นะที่นี่บ้านเนี่ยส่วนมากจะประมาณ2ชั้นนะคะเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่นะคะก็เลยทำให้บ้านไม่ได้เป็นทรงสูงเยอะใหญ่อะไรเยอะแยะก็จะเป็นแบบแบนๆนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่เต็มที่อยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศของบ้านคุณจอยข้างนอกนะคะนี่ที่เป็นบ้านน่าอยู่ไหมนะคะ
พอสาวๆกลับมาบ้านนะคะเขาก็มานั่งเล่นกันที่ห้อง Family Room นะคะตอนนี้นะคะหันเสร็จแล้วนะคะก็วุ่นวายเลยเห็นไหมกำลังจะเอาอาหารอันนี้ของแยมนะและนี่ก็ของพี่ฝนแล้วก็ของเพื่อนๆปะเดี๋ยวไปจ้างวางกันหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะพวกเราก็จะต้องมาช่วยโฮสต์นะคะทำความสะอาดกันตอนนี้กำลังเล่นนะก็หลังจากดินเนอร์นะคะก็มาเล่นเกมกันอันนี้เล่นเกมบิงโกอันนี้ก็พอดีว่าวันก่อนไปที่เรียกอะไรนะฟาวเดอร์พาร์คแล้วเขามีขายค่ะก็เลยซื้อกลับมานะก็เลยเอามาแชร์กันตอนนี้อิสกะ who win yeah she got it she got the loss so we now we double check what the rule is and how to pay ค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนนะวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าการอยู่โฮสต์แฟมิลี่ที่นี่ค่อนข้างที่จะมีวาไรตี้หลายอย่างที่ให้เรียนรู้นะคะแต่ว่าการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญถ้าเปิดใจก็จะทำให้มีประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะว่าพี่แอมจะพาไปดูอะไรกันบ๊ายบายบ๊ายบาย